ไปชื่นชมบรรยากาศบนเวทีกันค่ะว่ามีบริษัทไหนได้รับรางวัลอะไรบ้างและแต่ละรางวัลเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งหมดเลยไปชมกันเลยค่ะตลาดหลักทรัพย์มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจอื่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นกำลังสำคัญร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาวอันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศชาติแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะนำพาให้ทุกๆคนทุกๆบริษัทในประเทศไทยเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งเจตนานะครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่านนะครับรางวัลแรกคือรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมหรือ SET Social Enterprise Investment Award 2015มีทั้งหมด4บริษัทด้วยกัน4บริษัทนี้มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโดดเด่นด้วยการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนริเริ่มแนวคิดการดำเนินงานเรื่องปั๊มชุมชนจนสามารถขยายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันผ่านเครือข่ายปั๊มสหกรณ์ที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนครับลำดับต่อไปได้แก่บริษัท LPN Development จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณอมรศักดิ์นพรำพาประธานกรรมการบริษัทขึ้นรับรางวัลค่ะบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนจัดตั้งบริษัทลุมพินี Property Service and Care จำกัดเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สตรีผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับลำดับต่อไปได้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเล็งเห็นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงได้มีการก่อตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์บรรทุกสินค้าของพนักงานและผู้ค้าครับและอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Social Enterprise Investment Awardsได้แก่บริษัท C Education จำกัดมหาชนบริษัท C Education จำกัดมหาชนมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การจัดตั้ง C Ed Learning Center และโรงเรียนเพลินพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมครับจากนั้นเป็นการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2015ทั้งหมด51บริษัทประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI จำนวน13บริษัทและบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาวค่ะบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับบริษัท Miner International จำกัดมหาชนครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนครับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนครับ
บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับบริษัทอัคคีประกันจำกัดมหาชนครับบริษัทชอทูบีดอลลาเซียนจำกัดมหาชนครับบริษัทจีแคปิตอลจำกัดมหาชนครับบริษัทโปรเจกต์แพลนนิ่งเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับบริษัท QTC Energy จำกัดมหาชนครับบริษัทประชาอาภรณ์จำกัดมหาชนครับบริษัทพรีเมียร์โปรดักส์จำกัดมหาชนครับบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนครับบริษัท S&J International Enterprise จำกัดมหาชนครับบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัดมหาชนครับบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทไทยออปติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับบริษัทเบเตอร์เวิลด์กรีนจำกัดมหาชนครับบริษัทซีเฟรชอินดัสทรีจำกัดมหาชนครับบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนครับบริษัทสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับบริษัทสหโคเจนชลบุรีจำกัดมหาชนครับบริษัททาท่าสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนครับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนครับบริษัทพิชิตชิปปิ้งจำกัดมหาชนครับบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนครับบริษัทสีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัดมหาชนครับบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนครับบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนครับบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนครับบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนครับธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนครับบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนครับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับบริษัทไทยเพรสเดนต์ฟู้ดส์จำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนครับบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนครับบริษัท InTouch Holdings จำกัดมหาชนครับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะยังมีอีกหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้เหมือนกันช่วงหน้ามาชมกันต่อค่ะ